ลสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนมาพบกับตอนใหม่ของเรานะครับวันนี้นะครับมีเพื่อนๆหลายคนนะครับถามเราเกี่ยวกับการใส่รองเท้าหุ้มข้อแบบง่ายๆครับโดยที่ไม่ให้รองเท้าเนี่ยไอ้ตรงหุ้มข้อเนี่ยมันยืดหรือมันเสียง่ายครับซึ่งก็มีเพื่อนๆนะครับหลายคนที่แนะนำวิธีการใส่หุ้มข้อหลายๆแบบมาให้เราได้รู้ครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาแชร์วิธีการใส่หุ้มข้อแบบง่ายๆแล้วก็ทะนุถนอมหุ้มข้อใช้ดันทรงเราจะใส่รองเท้าได้ง่ายขึ้นมากๆเลยทีเดียวและวิธีนี้ยังช่วยให้ผ้าตรงที่หุ้มข้อมีอายุการใช้งานที่เพิ่มขึ้นและไม่ย้วยเร็วจนเกินไปด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเราไซคิกเซอร์แล้วเจอทริคใหม่ๆในตอนต่อไปสวัสดี